มูมูรัวรัวค่ะมูเตลูซิมซาจุ๋มซิมซาจุ๋มชื่ออะไรเนชัยใช่ป่ะเขาก็เหมือนสกิดเน็ตแล้วก็พูดแบบจุดฮอตสปอตฮอตสปอตอะไรซัมติงซึ่งแบบเขาว่าเน็ตงงเขาจะเอาอะไรกับเน็ตใช่ป่ะตอนแรกเน็ตปิดไปอยู่แล้วเขาก็กดเปิดเองแล้วเขาก็ใช้ก็เขาก็ใช้เลยเขาจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองเน็ตก็งงมากสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สวนน้ำพุเราจะไปไหนกันนะคะไปฮ่องกงค่ะเราจะไปทำอะไรคะทริปนี้สายมูเตลูไปทริปมูใช่ทีนี้เน็ตจะไปทริปมูนะคะไปกับครอบครัวไปกับแม่แล้วก็พี่นิวแล้วก็มีป้าอีก2คนไปด้วยกันทีนี้ก็จะเป็นทริปครอบครัวสุดๆตะลุยสุดๆเราจะไปมูๆรัวๆรอดูเลยเช็คอินเข้ามาแล้วค่ะตอนนี้กำลังจะเดินไปกินนะคะก็คือเช้ามากเรามาถึงสนามบินกันตั้งแต่ 8:00 นเช้าสุดๆเราวันนี้แต่วันนี้เป็นทริปเช้าที่แต่งหน้าแล้วนะคะไม่งั้นเราจะยมเอ่ยใดเอ่ยตรงแล้วค่ะเมื่อกี้ไปผ่านไปตรวจตม.มานะคะผ่านเขาไม่ถามอะไรเลยแต่ว่ามีจังหวะแบบว่าดูหน้านิดหน่อยนั่นแหละก็เรียบร้อยกำลังจะไปเอากระเป๋านะคะแล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวที่นั่นที่เราจะไปวันนี้นะคะจะเป็นซิมซาจุ๋มซิมซาจุ๋มชื่ออะไรอ่ะนั่นแหละเป็นย่านช้อปปิ้งอ่ะทุกคนก็เดี๋ยวไปเจอกันนะเราอยู่กันที่ย่านซิมซาจุ๋ยซิมซาจุ๋ยซิมซาจุ๋ยซัมติงอ่ะนั่นแหละย่านนี้นะคะเป็นย่านช้อปปิ้งอันดับหนึ่งของที่นี่คือถ้าใครเป็นสายช้อปอ่ะก็ต้องมาเลยเดี๋ยวพาทุกคนออกไปดูข้างนอกนะคะตอนนี้คือมาไปเข้าห้องน้ำก่อนพูดถึงการเดินทางจากสนามบินเข้าเมืองนะคะการเดินทางของจากสนามบินเข้าเมืองอ่ะมันจะมีอยู่2วิธีก็คือ1บัสแล้วก็2รถไฟทุกคนก็เลือกเอาที่สะดวกได้เลยบางทีแบบรถบัสมันนั่งต่อเดียวใช่ป่ะรถไฟอาจจะมีเปลี่ยนสายอะไรเงี้ยก็ลองดูแล้วก็มันจะมีบัตรที่ใช้ในการขึ้นรถไฟแล้วก็รถบัสนะคะจะชื่อบัตรออคตาพุสเนาะทุกคนต้องไปทำในสนามบินก็มีให้ทำหรือว่าแบบพวกร้านขายของที่มาคล้ายๆเซเว่นอ่ะมันก็จะมีให้ทำเหมือนกันเขาบอกกันว่ามาย่านนี้ก็ต้องมาช็อปเครื่องสำอางร้านนี้นะคะลุยแต่มันก็จะเหมือนกับที่ไทยอ่ะทุกคนมีแบบมีเกาหลีแล้วบางอันก็แพงกว่าเหมือนกันเอาจริงไม่ต้องซื้อก็ได้แต่แบบอยากแวะมาดูเฉยๆอ่ะช้อปปิ้งเสร็จแล้วค่ะสรุปคือไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเราไม่ได้อินแบรนด์เนมแล้วก็ไปดูอะไรนะซาซ่ามาก็ไม่ได้ได้อะไรเพราะมันแพงตอนนี้ก็เลยกำลังจะไปกินข้าวกันนะคะมื้อแรกที่ฮ่องกงไปดูกันว่าจะกินอะไรวันนี้จะไปกินเป็นอะไรคะกินซัมใช่ไหมไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าเป็นอาหารฮ่องกงอ่ะกินที่ภัตตาคารก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอดูพูดมากเลยทริปนี้ไม่มีไฟฟอลโล่เป็นของตัวเองตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่วิกตอเรียอาร์เบอร์นะคะเอาวิกตอเรียเนาะเราจะมาดูซิมโฟนีออฟไลท์นะคะเป็นการโชว์แสงที่แบบว่าขึ้นชื่อของที่ฮ่องกงมากๆนะคะติดกินเน็ตบุ๊กด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นการโชว์แบบว่าพวกแสงสีที่อยู่นอกอาคารอะได้ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกข้อมูลร้อนแอนปักๆแต่ว่าตอนนี้มืดอ่ะเรากำลังจะเดินไป Avenue of Star นะคะไปดูลายเซ็นลายมือของดาราที่เขาเคยมากันวันนี้มันจะไม่โป่งมากอะทุกคนเพราะว่าหมอกมันลงเพราะว่าอากาศมันค่อนข้างชื้นแล้วก็เย็นนะถึงโรงแรมแล้วค่ะโรงแรมที่เน็ตพักนะคะชื่อว่า East Hotel มันมีหลายเขาเรียกอะไรมันมีหลายย่านมากๆอันนี้คือห้องเดี๋ยวให้ทุกคนดูเข้ามาก็จะมีอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้เล็กนะคะสำหรับโรงแรมที่ฮ่องกงเพราะปกติโรงแรมฮ่องกงอาจจะเล็กๆห้องเนี้ยจะนอน3คน
มีเม็ดแล้วก็แม่แล้วก็พี่สาวแล้วก็ห้องน้ำจะอยู่ฝั่งนี้เขาแยกน่าจะแยกโซนแห้งกับโซนเปียกไว้เพราะมันมี2ประตูคือย่านที่เน็ตอยู่เน็ตเรียกชื่อไม่ถูกอ่ะเรียกว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวขึ้นชื่อไว้ให้แล้วกันนะมันเป็นย่านที่ไม่ได้อยู่ในเมืองมากแล้วก็ใกล้กับสนามบินขอไปพักผ่อนแป๊บนึงเดี๋ยวออกไปข้างนอกเจอแน่ฮ่องกงไหนมาแล้วจากโรงแรมนะคะถ้าเดินเลี้ยวซ้ายขึ้นมามันก็จะสามารถไปตรงถนนที่เป็นย่านแบบสตรีทฟู้ดแล้วก็จะมีเซเว่นแล้วก็แมคโดนัลด์ด้วยแต่ว่าทางอะทุกคนดูทางนะคือทางมันค่อนข้างที่จะแบบโซชันอะก็คือเราเดินขึ้นเขาเวอร์ออกมาค่ะก็คือตั้งใจว่าจะออกมาหาอะไรกินนิดหน่อยแบบกินเล่นๆซื้อมาม่ากลับไปที่ห้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อน้ำเปล่าด้วยเพราะว่าที่ห้องมีน้ำเปล่าแค่3ขวดนะคะเราเลยพักกัน3คนแล้วปกติบ้านเนี่ยได้กินน้ำป่าค่อนข้างเยอะก็เลยต้องมาซื้อเพิ่มแล้วก็ออกมาดูหน่อยว่าแบบปกติแถวนี้มีอะไรบ้างฟิลแบบเดินเล่นแหละแต่ว่าเดินอยู่คนเดียวตอนนี้น่ากลัวแหละ นี่ก็จะมีแม็กตรงนั้นนะคะแล้วก็เซเว่นจะอยู่ฝั่งขวาเขาบอกต้องข้ามถนนไป Good morningเมื่อคืนที่หายไปนะคะก็คือออกไปเซเว่นใช่ปะแล้วก็ซื้อมาม่ากลับมากินในห้องแล้วก็รับเลยรับปุ๋ยเลยแล้วก็ตอนนี้นะคะเป็นเวลา8 โมงของฮ่องกงเนาะตอนนี้กำลังจะไปกินติ่มซำกันเห็นเขาบอกว่าอยู่ใกล้ๆกับที่พักนะแต่ว่ามันต้องเดินอ่ะวันนี้แบบเอาฟิตเนสแบบว่าจะไปไหว้พระก็คือไปกางเกง3ส่วนแล้วก็นี่เสื้อกล้ามแล้วก็มีแจ็คเก็ตเพราะว่าอากาศมันเย็นนะคะแล้วก็มีแว่นแบบนี้เมนูวันนี้นะคะจะเป็นติ่มซำของภัตตาคารแห่งนึงแถวๆโลกที่พักนะว้าวทุกคนดูน่าเกลียดค่ะคือเขาให้กินในครบ8อย่างอะเพราะว่ามันจะมงคลใช่ปะคือเรากินไม่ไหวแล้วมันเยอะเกินอะตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปไหว้วัดหวงต้าเซียนกันนะคะจะเป็นไหว้เรื่องสุขภาพแล้วก็ไหว้เรื่องความรักขอความรักได้อันนี้คือเนทไปซื้อทูบมาแล้วกับอาม่าที่เขาเดินมาขายประมาณ9ดอก10เหรียญทุกคนก็ไม่ได้แพงมากแล้วก็เวลาไหว้นะคะก็คือจะจับทูบด้วยมือขวาประคองด้วยมือซ้ายเนาะแล้วก็เวลาปักจะต้องปักด้วยมือซ้ายก็เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันเราว่าให้ทำยังไงถูกต้องแต่ว่าต้องจับปักเปิดอีกนิดนึงเมื่อกี้นะคะก็คือตรงที่ประตูทางเข้าแล้วก็ทางออกจะมีแบบว่ารูปปั้นเขาเรียกว่าอะไรใส่จิ้มเอี้ยอะไรซัมติงอ่ะให้ใช้มือซ้ายลูบที่ท้องนะคะจะเป็นการแบบว่าขอพรขอโชคลาภอะไรเงี้ยแบบเป็นการรับพรที่นี่นะคะเวลาเราจะจุดธูปไม่ใช่สิปักธูปหรือว่าเวลาลูบอะไรสักอย่างซัมติงเราจะต้องใช้มือซ้ายเท่านั้นเป็นการรับโชคของเราอ๋อแล้วก็เมื่อกี้ที่ไหว้ใช่ไหมจริงๆอะคำไหว้อะค่ะมันจะเป็นติงกวางตุ้งแต่ทีเนี้ยเน้นมากับไกด์แล้วเขาก็เลยแบบว่าแปลมาให้เราใช่ซึ่งปกติการไหว้อะเราก็จะต้องพูดชื่อพูดนามสกุลแล้วก็บอกวันเดือนปีเกิดแล้วก็ขอให้ชัดเจนเจาะจงอยากได้อะไรภายในเมื่อไหร่ประมาณนี้มากินข้าวเที่ยงแล้วค่ะก่อนหน้านี้ไปช้อปปิ้งมาเครื่องรางเครื่องรางเน็ตได้เครื่องรางมาด้วยเดี๋ยวเอาไว้ทุกคนดูแต่ตอนนี้ไม่กินข้าวอีกแล้วทุกคนเจอเรากินข้าวตลอดมีข้าว3มื้องงมากเมื่อกี้อร่อยดีนะคะแบบว่าอิ่มมากต่อไปจะไปวัดก้างหันซึ่งมาอยู่ใกล้กับที่กินข้าวนะคะนั่งรถไปประมาณ3นาทีก็จะถึงแล้วก็จะจบการทำบุญของวันนี้แล้วก็จะเป็นการเที่ยวกินกินตามสไตล์เราคือเหมือนทริปเนี้ยเน้นมากับทัวร์ใช่ไหมเราก็เลยจะมากับไกด์กับทัวร์คิดว่าแบบการมาเที่ยวแบบที่มีไกด์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสะดวกกว่าเขาจะได้ช่วยเราดูแลแบบว่าผู้สูงอายุด้วยผู้ใหญ่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการกินก็สะดวกแล้วก็เรื่องการขอพรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ขาก็จะแปลให้เราด้วยเพราะงั้นมันก็จะแบบง่ายกว่าแต่ว่ามันก็จะมีผลเสียอย่างนึงสำหรับสาวคอนเทนต์อย่างเราก็คือเราจะไม่ค่อยได้มีเวลาทำคอนเทนต์เท่าไหร่นะแบบว่าเราจะไม่ค่อยได้แวะอ่ะเพราะว่าทุกอย่างมันจะต้องเร่งรีบต้องเดินไปพร้อมๆกันแวะก็คือแวะได้แค่แบบไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำดังนั้นน่ะอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายมุมต่างๆให้ทุกคนดูนะคะในคลิปนี้ที่นี่จะเป็นที่เขียนชื่อนะคะชื่อวันเกิดแล้วก็คำขอเขียนไว้ด้านหลังอันนี้คือไปซื้อมาแล้วมันเป็นจุดซื้อประมาณ60เหรียญนะทุกคนเขียนไว้ด้านหลังขอนี่แล้วก็เอาธูปและขอจุดก่อนนะคะได้มาแล้วนะคะควันจะขมุงนิดนึงต้องสู้ๆนะทุกคนที่มาเมื่อกี้เราเข้าไปพักในโรงแรมกันมาค่ะแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปมงโอ๊กสตรีทเราเดินมาจากโรงแรมเพื่อมาที่ MTR เดินมาเองเปิด Google Map มาดีมากอันนี้จะเป็นแบบว่าตู้กด MTR มองที่นี่นะคะก็คือเลือกสถานีแล้วเราก็หย่อนตังค์ตรงนี้ก็จะเป็นบัตรจะมีออกมาสามารถมีทอนด้วยนะทุกคนถ้าใครแบบไม่ได้ซื้อออโต้คลุกก็เป็นอันนี้ได้นะคะน่าใจมากถึงครบแล้วค่ะก็จะเป็นแบบตลาดแบบสตรีทมีสนิกเกอร์สตรีทอะไรอย่างเงี้ยของกินเยอะๆก็จะมาถึงตลาดได้เลยจริงๆมาออกได้หลายทางมากก็เราได้ทุกคนเลยมาต่อแถวซื้อไอติมซื้อชื่อดังนะคะที่ต้องมาอีกอีดะจะเป็นแบบต่อไอศครีมเป็นรสแบบนี้ได้มาดิแบบนี้ก็คือสอบทีมแหละมันอยู่หน้าร้านเนี้ยทุกคนใครหาไม่เจอก็ลองเสิร์ชชื่อร้านนี้ก็ได้นะบอดเวย์อร่อยตอนนี้เรากำลังกลับโรงแรมแล้วนะคะเรานั่งหลังมงกุฎหลังจากกินข้าวเสร็จไปกินข้าวมาไปกินมาล่ามาแต่ว่าไม่ได้ถ่ายรอบปากทุกคนนะคือตอนนั้นมันหิวมากแล้วก็เจ็บแบบช่วงนี้เจ็บจะเช็คเอาแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวเป็นติ่มซำอีกแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะไปเจ้าไหว้เจ้าแม่กวนอิมที่อยู่ริมน้ำนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปสนามบินแค่วันนี้คือแค่นี้แหละหมดแล้วเดี๋ยวจะกลับไทยแล้วอยากกินส้มตำมากเดี๋ยวจะไปแล้วค่ะจะไม่ให้ดูติ่มซำอ๋อออฟฟิศวันนี้ก็จะมีแบบธรรมดาเพราะว่าอยากใส่สบายๆในวันกลับแบบเวลานั่งเครื่องบินอยากสบายๆจะมีแว่นเสื้อกันหนาวเพราะว่าสนามบินหนาวแล้วก็ข้างในเป็นตัวยาวแล้วก็เก็บเงินนั้นไว้นะคะ โอ้ มาไหว้เสร็จแล้วนะ
ะคะที่นี้จะมีเทพเจ้าเยอะมากสามารถแบบไหว้ได้ครบเลยอันนี้จะเป็นสะพานที่ขอเรื่องสุขภาพก็คือเวลาก้าวขึ้นไปก้าวเท้าซ้ายแล้วห้ามหยุดห้ามหันหลังกลับใช่จะเป็นการขอเรื่องสุขภาพการอายุยืนยาวอะไรประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวแผนต่อไปเราจะไปดูวิววิคตอเรียพีกันนะคะจะเป็นประตูที่เราเข้ามาทุกคนเห็นเส้นสีฟ้านั่นไหมเวลาเข้าก้าวเท้าซ้ายเวลาออกก้าวเท้าขวาโอเคจริงๆมันต้องเห็นเมืองเห็นอะไรเงี้ยคือตอนนี้ไม่เห็นอะไรเลยแต่ใกล้ๆก็ยังไม่เห็นคือหมอกมันลงสะบัดแล้วก็หนาวเพราะว่าลมแรงมากมองไม่เห็นอะไรถึงไทยแล้วค่ะงงไหมแบบว่าไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูเพราะว่าตอนอยู่สนามบินนะคะคือยังไงดีอะคือฮ่องกงอะสนามบินเขาใหญ่มากแต่ว่าเขาว่าแบบเผื่อเวลาให้เราน้อยไปหน่อยไหมถึงว่าเคาน์เตอร์ที่เปิดเช็คอินกับช่วงเวลาบอร์ดดิ้งอะมันใกล้กันไปหน่อยแล้วแบบมันทำให้เรากินข้าวไม่ทันด้วยแล้วก็มันต้องเดินไกลเพราะว่าต้องนั่งรถไฟเปลี่ยนเทอร์มินอลด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบว้าวุ่นไม่ได้ถ่ายทุกคนจะเดินไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนดูเพราะว่าแบบว่ารีบๆนะคะก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายมาก็เลยมาถ่ายที่ร้านข้าวแทนนะคะนี่พอลงเครื่องมาปุ๊บเราก็หม่าล่าจีนงงเพราะว่าเมื่อวานกินหม่าล่างงอ่ะเดี๋ยวจะขอกินข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะมาสรุปคลิปนี้โดยรวมให้ทุกคนฟังรอบนึงแล้วกันนะกลับมาถึงไทยแล้วนะคะจริงๆอันนี้คือผ่านไปค่อนข้างหลายวันแล้วแต่เนรู้สึกว่ายังอยากพูดถึงเรื่องสายการบินที่เนใช้เดินทางเนาะกับสนามบินฮ่องกงอยู่นะคะก็เลยแบบอยากมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกรอบนึงสายการบินที่เนใช้นะคะชื่อGreater Bay Airlines นะคะจะเป็นเหมือนว่าเป็นสายการบินน้องใหม่ของทางฮ่องกงเขาเลยนะรู้สึกว่าเครื่องอ่ะไม่ได้เล็กนะแบบไม่ได้เล็กขนาดนั้นนะพอนั่งเป็นแบบอีโคโนมี่เนาะมันจะเป็นแบบ3แถวแล้วก็ตรงกลางทางเดินใช่ป่ะแล้วก็เป็นแบบ3แถวแต่ว่ามันจะมีแบบว่าที่นั่งระหว่างคนอยู่อ่ะหมายถึงยังไงหมายถึงว่าเวลาเรานั่งใช่ป่ะเข่าอ่ะมันไม่ได้ติดกับคนข้างหน้ามันมีช่องว่างอยู่ก็ถือว่าค่อนข้างนั่งสบายอยู่นะคะแล้วก็สนามบินฮ่องกงนะคะคือเนดาไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าเนดาไปทัวร์ด้วยหรือเปล่ามันเลยไม่สามารถแบบว่าเช็คอินแบบตู้ที่แบบตู้แบบไม่ต้องใช้พนักงานอะคือสมมติว่าเราไม่ได้ไปทัวร์มันน่าจะเช็คอินออนไลน์กับเช็คอินด้วยตัวเองอะได้แต่ว่าพอเราไปทัวร์ใช่ปะเราต้องเช็คอินกับพนักงานเท่านั้นมาเลยอาจจะต้องใช้เวลานานนิดนึงเพราะว่ากว่าเคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดอะมันก็ประมาณเที่ยงแล้วแล้วเราอะเกตเปิดตอนบ่ายสองซึ่งเวลามันค่อนข้างกระชันชิดมากแล้วมันต้องรอคนก่อนหน้ารอคิวรอเช็คอินแล้วกว่าจะผ่านเข้าตม.ตรวจของตรวจนู่นตรวจนี่นะคะกว่าจะได้แบบไปกินข้าวจริงๆอ่ะกว่าจะถึงตัวด้านในสนามบินอ่ะมันค่อนข้างใช้เวลานานนิดนึงเนี่ยจะเหลือเวลาทานข้าวแค่1ชั่วโมงเท่านั้นน่ะอันนี้คือยังไม่รวมแบบสามารถเดินเล่นได้ช้อปปิ้งได้อะไรอย่างงี้นะคือแล้วด้วยความที่สนามบินฮ่องกงอ่ะมันค่อนข้างใหญ่มันจะมีหลายเทอร์มินอลนะคะดังนั้นต้องนั่งรถไฟไปแล้วเทอร์มินอลเราอ่ะมันอยู่เทอร์มินอลสุดท้ายก็คือเทอร์มินอลที่ใหม่ที่สุดมันจะต้องนั่งรถไฟเปลี่ยนเทอร์มินอลไปประมาณ2สถานีซึ่งก็ค่อนข้างแบบใช้เวลานิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ต้องเผื่อเวลาดีๆเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่แล้วมันก็ค่อนข้างกระชั้นก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคนอื่นไปมันจะเป็นแบบนี้ไหมนะแต่ว่าแบบจากประสบการณ์เนด้ามันไปเราเจอแบบนี้แล้วเรื่องตลกอีกอย่างนึงที่เล่าให้ฟังก็คือพอเนด้าถึงไทยปุ๊บใช่ปะคือเครื่องบินอ่ะมันแลนด์แล้วแค่กำลังแบบว่ากำลังจะเข้าไปจอดที่งวงช้างอะไรเงี้ยเนทก็เลยเปิดเครื่องบินอ่ะเปิดสัญญาณเน็ตของเน็ตใช่ปะเพื่อที่จะแบบบอกคนถึงคนนี้ว่าถึงแล้วนะเดี๋ยวจะกลับบ้านนู่นนี่นั่นใช่ปะแล้วเหมือนคนข้างๆอ่ะน่าจะเป็นคนฮ่องกงหรือคนจีนอะไรสักอย่างแต่เขาพูดภาษาจีนเขาเหมือนเห็นเน็ตใช้คือตอนแรกเน็ตเห็นเขาโทรหาซอมวันแต่ว่าโทรไม่ติดเหมือนเขาเปิดลำโพงอะไรเงี้ยแล้วเน็ตได้ยินว่ามันโทรไม่ติดแล้วหลังจากนั้นอ่ะเขาก็เลยเหมือนเห็นว่าเน็ตใช้ใช่ปะเขาก็เหมือนสะกิดเน็ตแล้วก็พูดแบบจุดฮอตสปอตอะไรซัมติงซึ่งแบบคือเขาไม่ได้พูดว่าแบบขอใช้ฮอตสปอตได้ไหมอ่ะคือเน็ตก็ไม่แน่ใจว่าเขาอ่ะ
พูดว่าอะไรเนี่ยป่ะแต่เขาพูดเป็นภาษาเขาอะเออเนี่ยก็เลยแบบงงเออเนี่ยก็เลยพูดกับเขาว่าฮอสปอตหรออะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเป็นภาษาอังกฤษอะเออแล้วเนี่ยก็เข้าฮอสปอตตัวเองใช่ไหมเนี่ยก็ยื่นให้เขาว่าเนี่ยต้องงงว่าเขาจะเอาอะไรกับเน็ตใช่ป่ะแล้วเขาก็เอามือมาจิ้มจิ้มแบบเปิดตั้งค่าดิดะแล้วก็แบบจิ้มปุ๊บแล้วก็เลื่อนไปหน้าฮอสปอตเน็ตแล้วก็แบบเลื่อนเองเลื่อนเองแล้วก็กดตอนแรกเน็ตปิดไปอยู่แล้วเขาก็กดเปิดเองแล้วเขาก็เห็นพาสเวิร์ดเน็ตมันค่อนข้างยาวใช่ปะเขาก็บอกว่าแบบโอ้แบบ your password is too long something อะไรประมาณเนี้ยเออแล้วเขาก็เปลี่ยนพาสเวิร์ดเน็ตเองเป็น00000เนี้ยแล้วเขาก็ใช้เขาก็ใช้เลยเขาจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองเน็ตก็งงมากแต่คือเน็ตก็ปล่อยให้เขาทำไปเพราะเน็ตเห็นว่าแบบเขาติดต่อใครไม่ได้ก็อาจจะแบบเป็นคนที่มารับเขาหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออก็เลยให้เขาใช้ก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วเขาก็แค่ thank you แล้วเขาก็ใช้แล้วพอเขาหยุดใช้ไหมเขาจะใช้ถึงตอนไหนหรือเขาติดต่อได้แล้วหรือเขาอะไรเขาไม่บอกเรานะเขาก็ใช้ไปเรื่อยจนกว่าเราจะแบบลงจากเครื่องเออเด็กก็งงเหมือนกันคือมันก็เป็นแบบนี้เนาะก็ประมาณนี้ค่ะที่ฮ่องกงจบแล้วจริงๆคือรอเล่าแค่เรื่องนี้แหละอยากเล่าเรื่องสนามบินแล้วก็เรื่องเครื่องบินนิดนึงเผื่อจะเป็นตัวเลือกให้ทุกคนแบบว่าในการเลือกจองสายการบินที่จะไปฮ่องกงเนาะแล้วก็จะได้เผื่อเวลาในการแบบเดินทางอยู่ในสนามบินฮ่องกงอะไรเงี้ยประมาณนี้แค่นี้จบแล้วทริปฮ่องกงค่ะก็เดี๋ยวเจอกันอีกทีทริปหน้าทริปนี้อาจจะแบบอาจจะงงอาจจะเก็บภาพมาให้ทุกคนได้ไม่ค่อยครบเพราะว่าเนื่องจากว่าเนต้าถ่ายคนเดียวเนาะแล้วก็พวกข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยอาจจะตกหล่นบ้างทุกคนก็แบบลองเช็คดูนะก่อนไปเออโอเคประมาณนี้ที่ฮ่องกงก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่คอยติดตามแล้วก็สนับสนุนกันมาตลอดนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะแล้วก็ไว้เจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย